รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้องเก๋าเยาวทุ่งสนับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซาโก้48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก้48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับเราสองคนในเวลาและวันเดียวกันนี้ทุกๆวันดีกว่านะครับเราจะมาทุกๆวันเราจะมาทุกวันมาให้กับพี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมเกี่ยวกับรายการที่มีสาระทั้งเรื่องการเกษตรมีข้อมูลดีๆรู้นะครับนอกเหนือจากทางการเกษตรเราก็มีให้กับรายการดูดีมีสาระในช่วงสองเก๋าเขย่าทุ่งผมยักษ์มังกรเจ็ดน้ำครับน้องมังกรเจ็ดน้ำครับในการเกษตรบ้านเราทุกๆวันนี้เนี่ยภูมิอากาศเนี่ยเป็นหลักเลยนะนะฮะทั้งมีทั้งเรื่องฝนแรงน้ำท่วมนะครับอากาศหนาวนานอากาศหนาวนานก็มีปัญหามีปัญหาน้ำแล้งก็มีปัญหาปลูกอะไรไม่ได้ไม่มีน้ำน้ำท่วมมีปัญหาไหมก็มีปัญหาก็มีปัญหาแต่ว่าน้ำเยอะดีกว่าน้ำน้อยนะใช่เพราะว่าเกษตรบ้านเราเนี่ยหรือทุกประเทศเนี่ยครับก็ต้องอาศัยน้ำเป็นหลักนะครับเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชเลยถ้าไม่มีน้ำเนี่ยตายตายอย่างเดียวไม่ใช่ต้นไม้ตายนะคนก็ตายคนก็ตายเพราะไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคไงใช่ใช่ไหมเพราะนั้นการที่มีน้ำครับย่อมจะดีกว่าน้ำไม่มีถูกต้องเอ๊ยยังไงมีน้ำย่อมจะดีกว่าน้ำไม่มีก็มันคือปัจจัยหนึ่งในการทำอาชีพการเกษตรแต่ตอนนี้ว่าถ้ามันท่วมปุ๊บเนี่ยเวลาน้ำมันลดไวมันไม่เหมือนแล้งนี่ถ้าแล้งปั๊บเนี่ยโอ้โหกี่เดือนนะมันร้อนมันไม่มีน้ำมันไม่มีความชื้นปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ได้เลยครับทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นต้องทุกอย่างอาชีพการเกษตรต้องหยุดเลยแม้กระทั่งต้นไม้ที่ยืนต้นแล้วเนี่ยไม่มีน้ำแล้งนานๆเนี่ยตายนะครับตายดิตายนะครับเนี่ยแล้วจะไปทำกันยังไงใช่ไหมใช่เพราะนั้นการที่เรารู้อยู่แล้วว่าต้องมีน้ำเป็นหลักเนี่ยใช่เราก็ต้องมีการจัดการครับการจัดการที่ดีก็ต้องดูว่าเราจะสามารถเก็บกักน้ำได้อย่างไรอย่างในปัจจุบันนี้ก็มีการสร้างเขื่อนอันนี้ในโครงการหลักๆของประเทศใหญ่ๆสร้างเขื่อนเก็บน้ำไว้เพื่อชะลอน้ำใช่เพื่อกักเก็บน้ำไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรในช่วงแล้งใช่น้ำเยอะก็กักเอาไว้ใช่ไหมไม่ให้น้ำท่วมใช่ไหมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ครับช่วงที่มีฝนเยอะๆพี่น้องเกษตรกรก็จะรู้สึกดีใจเพราะว่าได้ทำการเกษตรโอ้สดชื่นมากนะครับแล้วเวลาฝนตกเยอะสังเกตได้ไหมต้นไม้เขียวอ๋อใช่ใช่ใช่ได้รับไนโตรเจนจากน้ำฝนจากอากาศจากอากาศฝนมันจะตึงไนโตรเจนจากอากาศลงมาแล้วรากพืชก็ได้ดูดเต็มที่ใช่ใบก็ได้กินเต็มที่ใช่ก็จะเขียวถูกต้องแต่ว่าผลไม้เวลาจะก่อนจะเก็บเกี่ยวถ้าฝนตกนี่ไม่ดีรสชาติมันจะดรอปลงรสชาติไม่มันเหมือนกับมันมีไนโตรเจนเยอะนะครับมันเป็นเหมือนกับการส่งเสริมการเจริญเติบโตทั้งต้นทั้งใบไงมันก็จะดึงเอาเรื่องของคุณภาพของผลผลิตลงมาด้วยวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของเกษตรชี้ช่องรวยเอ๊ะทำไมเกษตรชี้ช่องรวยคือไอ้เกษตรชี้ช่องรวยที่เราอยากจะมาคุยกับพี่น้องเกษตรกรวันนี้เนี่ยมีอาชีพทางการเกษตรบางอาชีพที่พี่น้องเกษตรกรรู้จักที่ท่านผู้ชมรู้จักหรือท่านผู้ชมไม่รู้จักหรือรู้จักแต่มองข้ามหรือมองข้ามแต่ไม่รู้จักงงไหมพูดไปพูดมางงคืออาชีพเกษตรเนี่ย หลายๆคนจะมองว่าเป็นอาชีพที่ลำบากแม้กระทั่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ทำการเกษตรกันมาเนี่ยแล้วมาตกรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะมองว่าลำบากก็จะหันไปสู่ภาคอุตสาหกรรมกันซะเป็นส่วนใหญ่ไปหางานทำในบริษัทเข้าสู่ไปดูนั่งห้องแอร์ทำงานเย็นสบายไม่ต้องมาตากแดดแต่จริงๆแล้วเกษตรที่ช่องรวยเนี่ยมันมีทางที่
เราสามารถที่จะออกมาทำการเกษตรได้ใช่โดยที่บางทีเนี่ยเรามองข้ามมองข้ามไปเลยมันไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดอ่ะใช่ใช่เพราะว่าการในการทำเกษตรปัจจุบันที่เราจะมาบอกเนี่ยมันก็จะเป็นการเกษตรที่มีการปรับปรุงพัฒนาหรือมีวิธีเขาเรียกว่ามีความรู้ที่จะมาปรับมาช่วยเป็นเกษตรกรในยุค 4.0 ใช่เข้ากับนโยบายของภาครัฐเลยภาครัฐเลยนะฮะเกษตรไทยแลนด์ 4.0 คือจริงๆอ่ะถ้ามองกันจริงๆเกษตรไม่ได้ลำบากเพราะว่าถ้าเราจับจุดจับข้อมูลแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาครับมาเป็น มาเป็นอาชีพได้อ่ะคือเหมือนกับบางคนเนี่ยทำงานเงินเดือนเนี่ยเยอะนะครับแต่อยู่ดีๆก็ทิ้งอาชีพเงินเดือนเยอะๆกลับมาทำเกษตรมันน่าคิดนะมันน่าคิดไงน่าคิดนะว่าทำไมคนที่มีอาชีพเขาเรียกว่ามีอาชีพมั่นคงในบริษัทมีเงินเดือนที่สูงๆเนี่ยถึงได้ออกมาทำอาชีพเกษตรผมคนหนึ่งที่อยากทำเกษตรมากตอนนี้และอันนี้ไม่ใช่เป็นแนวความคิดที่สุดโต่งอย่างสุดโต่งนี่หมายความว่าเฮ้ยไม่ยุ่งกับสังคมละเราจะไปอยู่ในป่าในสวนปลูกกินเองอะไรอันนี้ไม่ใช่อันนี้คืออาชีพเลยเป็นอาชีพเลยอาชีพที่เอามาทดแทนอาชีพที่เราเคยทำใช่นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันอยู่ที่10อาชีพที่เราจะมาชี้ช่องให้พี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมได้รับทราบ10อาชีพเลยเหรอ10อาชีพเลย10วิธีการ10การเกษตร10ช่องทางโอ้โหช่องทางแรกอาชีพอันแรกเรียกอะไรดีนี่วันนี้ลิ้นพันเหลือเกินนะเนี่ย นะการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์อันนี้ผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยเคยได้ยินใช่ท่านผู้ชมเคยรับรู้ครับแล้วก็เอ้ยมันจะปลูกยังไงมันทำยังไงรู้สึกว่าการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์เนี่ยเราสองคนจะเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วมั้งเคยพูดไปแล้วแต่เรายังไม่ได้เจาะลึกมากอันที่สองการปลูกเมลอนโอ้โหการปลูกเมลอนบางคนมองผมมันยากมันใช้วิธีการมันต้องสร้างโรงเรือนมันต้องลงทุนมหาศาลต้องคอยดูแลต้นตลอดใช่คอยตัดแต่อย่าลืมว่าการปลูกเมลอนในปัจจุบันนี้มันมีการพัฒนาในเรื่องการปลูกถึงแม้ว่าเราจะต้องลงทุนในเรื่องโรงเรือนแต่มันมีวิธีการว่าจะปลูกในกระถางปลูกในกระสอบปลูกในอะไรก็แล้วแต่ในถุงปลูกอะไรอย่างเงี้ยอันที่3การปลูกผักไฮโดรโปนิกอันเนี้ยเป็นที่นิยมชมชอบในปัจจุบันค่อนข้างเยอะใช่แน่ดีเนี่ยการปลูกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยจะเป็นการปลูกแล้วก็สินค้าหรือผักที่ออกมาเนี่ยราคามันย่อมค่อนข้างสูงสูงแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่สูงมากนักไม่สูงมากนักแล้วก็สามารถที่จะมาทำเองได้ครับเอามาเป็นอาชีพเสริมได้คนอย่างเรามนุษย์เงินเดือนกินได้อะใช่ต้นนึงโอ้ต้นนึงมันต้นใหญ่นะต้นขายต้นอะไรต้นละ10 บาทต้นละ30 บาทอะไรแล้วแต่ปริมาณแล้วแต่ชนิดของผักแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้คนที่ไม่ค่อยทานผักเนี่ยได้ลองหันมาชิมผักไฮโดรโปนิกแล้วก็จะรู้ว่ารสชาติมันดีใช่ทั้งกรอบทั้งหวานหวานทั้งมันทั้งอร่อยทั้งอร่อยเลยอีกอันนึงคือการทำฟาร์มจิ้งหรีดโอ้โหนี่รายได้ก็ถือว่าใช้ได้คืออันนี้เป็นรายได้เสริมเลยการทำฟาร์มสมัยเด็กๆไอ้ทองแดงไอ้ทองแดงคืออะไรพันเอาพันใช่ไหมนึกว่าเรียกตัวเองไอ้ทองแดงไม่ใช่สมัยเด็กๆไปหาจับจิ้งหรีดไงแล้วก็เอามาเลี้ยงเอามากัดกันเด็กๆอ่ะเฮ้ยนี่คุณยักษ์ไม่ทันหรอบาปนะบาปนะไม่บาปคุณยักษ์กระทันคุณยักษ์ก็ตัวดีเลยล่ะไม่ผมชอบชนด้วงชนด้วงด้วงกว่างไอ้ที่เขายกซึ่งเดี๋ยวนี้จิ้งหรีดก็กลายเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีที่สำคัญอีกอันหนึ่งใช่ใช่ก็เอามาทอดใช่ขายกันได้นะครับครับอันที่5คือการปลูกกล้วยไม้ตัดดอกโอ้อันนี้โบหลายคนบอกว่าเฮ้ยปลูกกล้วยไม้มันต้องโอ้ลุงในที่ที่กว้างๆไปมองเหมือนกับมันจะมีชุมชนที่เขาสามารถรวมตัวกันแล้วก็อันนี้คือเราพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เนื้อที่เยอะๆนะเราพูดเนี่ยเนื้อที่เล็กๆมีวิธีการใช่ถ้าเป็นชาวสวนกล้วยไม้มืออาชีพอย่างแถวสัมพันธ์บ้านแพ้วสมุทรสาครอะไรพวกเนี้ยโอ้เขาจะทำเหมือนกับใหญ่เลยใหญ่ใหญ่โตเลยการลงทุนสูงอันเนี้ยก็ต้องใช้ต้นทุนก็ต้องมีตังค์พอสมควรนะครับอันที่6การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่โอ้เนี่ยมันก็เป็นช่องทางอีกช่องทางนึงข้าวดีต่อสุขภาพใช่คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ออกสำเนียงเอ็กเซนต์นะ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยก็จะเป็นข้าวที่มีคุณเขาเรียกคุณค่าทางการโภชนาการทางโภชนาการค่อนข้างสูงสูงแล้วก็สามารถที่จะขายได้ในราคาที่ค่อนข้างดีใช่นะครับแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปปลูกมีนา50ไร่ไม่ต้องไปปลูกทั้ง50ไร่ใช่ปลูกสัก5ไร่10ไร่โอ้โหแค่นี้ก็ขายไม่หวัดไม่ไหวแล้วครับใช่กิโลละแสนน่ะเอ้ยตันละแสนตันละแสนแหมกิโลละแสนอันนี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่หุ้มทองเพราะว่ามันเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอ่ะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังอะไรเขาเรียกอะไรพลิกฟื้นบำรุงสุขภาพพลิกฟื้นคือคนป่วยอะไรพวกเนี้ยทานแล้วจะดีหรือว่าคนที่ไม่ป่วยทานไว้ก็จะดีใช่นะครับอีกอาชีพนึงคือการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงอ๋อรู้จักไหมอะไรนะอะไรฟิตนะอะไรเคมฟิตหรืออะไรนะนั่นแหละอะไรฟิตนั่นแหละนะเดี๋ยวมาคุยให้ฟังฟิตคืออะไรเป็นกุ้งสวยงามเป็นกุ้งเลี้ยงไว้ประดับกินได้ด้วยแล้วจะถ้าชอบก็เอามากินตอนนี้ไอ้กุ้งตรงเนี้ยมันเป็นความบังเอิญจริงเป็นไงเป็นความบังเอิญก็คือในหลวงมั่งท่านไปแนะนำให้ทางชาวนาบนขั้นบันไดอ่ะเลี้ยงไงแล้วมันก็เลี้ยงง่ายโตไวโรคไวมีแล้วสีสันมันสวยมันก็เลยกลายมาเป็นอาชีพกระแสเหมือนกับเป็นกระแสอยู่ช่วงนึงแต่ว่ามันก็ยังมีกลุ่มคนที่ชอบอยู่นะครับอีกอันนึงคือการเพาะเลี้ยงไส้เดือนโอ้โหนี้สุดยอดไส้เดือนใครไม่รู้รู้แต่ไส้วันไส้ปีไม่ใช่นะไส้เดือนไส้เดือนไส้เดือนสมัยเด็กๆอีกแล้วเราไปตกปลาโอ้ผมไม่ชอบขุดไงบ้านผมอยู่ติดแม่น้ำอยู่ติดคลองไปขุดทิ้งน้ำไหลเข้าขวนเลยแล้วเราจะรู้นะตรงไหนที่มันมีใบไม้ทับถมเยอะๆนะไปพลิกดูเหอะไปเคลียร์ดูเหอะโอ้ไส้เดือนบ้านเลยบ้านเลยนะฮะเดี๋ยวอาชีพต่อไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับครับสนับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปอร์เซ็นต์แป้งสูงต้อง Big M และตรึมรากเยอะรากใหญ่รากแข็งแรงฟื้นตัวไวสมบูรณ์เต็มที่ต้องตรึมผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Max Sago สองเก๋าเดียวทุ่ม